การเปิดระบบประหยัดพลังงานเครื่องวิทยุสื่อสารสามารถยืดเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ออกไปได้ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยหมายเลข2จะปรากฏคำสั่งการใช้งานสัญลักษณ์รูปตัว S ให้ทำตามขั้นตอนเดิมซ้ำเพื่อสลับการทำงานระหว่างเปิดหรือปิดทั้งหมดนี้คือวิธีการเปิดระบบประหยัดพลังงาน